อาจารย์ถามเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเอเชียเวลนิดหนึ่งค่ะเขาคือบริษัทนี้มันมีทั้งบลจ <Okay. S 1> แล้วก็บล <Okay. S 1> ถูกไหมคะ <Okay. S 1> บลจคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน <Okay. S 1> บลคือบริษัทหลักทรัพย์เนาะ <Okay. S 1> ทางกรตเนี่ยมีการสั่งให้บริษัทเอเชียเวลหยุดดาเนินการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลอ่าให้หยุดดําเนินการเนี่ยทั้งสองชนิดเลยหรือเปล่าไห <No. S 1> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวล เขาก็ยังทำธุรกิจบรจออยู่แต่บริษัทที่บอกว่าสภาพอะไรเงินสุทธิกองทุนติดลบอ่ะ NCR ติดลบเนี่ยคือบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์คนละคนละเรื่องกันมผมผมจริงๆผมเห็นใจคนที่ทำงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลส์เขาก็ลูกค้าจะไม่เชื่อถือแต่จริงมันแยกกันแล้วแ,วแม้แม้แต่เรื่องของการจัดการเนี่ย ตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบลจเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของกองทุนรวมที่เขาระดมเงินนะคนที่เป็นเจ้าของคือผู้ถือหน่วยเขาเป็นคนบริหารให้แค่นั้นเองกองทรัพย์สินมันแยกกันมันไม่ได้ก็เหมือนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานใช่ไหมของอสมทก็มีนี่เขาให้บริษัทอะไรที่ไปรับผิดชอบมีใบอนุญาตบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันเป็นของไอ้บริษัทที่บริหารนะเราเป็นเจ้าของเขาไปบริหารกําไรขาดทุนนะอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งอ,อ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเอชเวลเนี่ยเขาแยกกันแบบนี้เขาแยกกันอยู่ใบอนรุญาตคนละใบกันก็ไม่กระทบจะไปกระทบได้ยังไงก็มันไม่เกี่ยวกันแยกส่วนกันแล้วมันแยกส่วนกันแล้วแล้วแม้แต่ในบลจอเองเนี่ย เงินของลูกค้าที่เป็นในกองทุนรวมมันก็ไม่ใช่เงินของบลจโดยตรงเขามีกำไรขาดทุนจากการบริหารตรงนั้นค่าธรรมเนียมคือรายได้ค่าใช้จ่ายของพนักงานเข้าอะไรครับเป็นต้นทุนเขาจะกําไรขาดทุนมันก็เป็นเรื่องของผู้ถือหุ้นบลจไม่ใช่ตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเลยนี่ต้องฟังหูไว้หูแบบนี้นะคะ